มาต่อกันที่รายงานพิเศษนะคะความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติที่จังหวัดอุบลราชธานีถ้าพูดถึงเด็กอ้วนหลายๆคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดในการเล่นกีฬานะคะแต่สำหรับนักกีฬารักบี้จังหวัดกระบี่นั้นเด็กอ้วนถือว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมเลยทีเดียวติดตามจากคุณวิริยะตันนุกุลกิจค่ะคนที่มีรูปร่างอ้วนถือว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการลงแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆที่ส่วนใหญ่จะเน้นรูปร่างผอมเพรียวและเต็มไปด้วยมัดกล้ามแต่ทว่าคำพูดเหล่านี้คงใช้ไม่ได้เต็ม 100% กับทีมรักบี้15คนของจังหวัดกระบี่ที่เอาชนะทีมจากจังหวัดราชบุรีไปขาดลอยด้วยสกอร์50-18จุดสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของทีมรักบี้จังหวัดกระบี่ครับนั่นก็คือการนำเด็กอ้วนมาอยู่แนวรุกในทีมซึ่งโค้ชก็เห็นคุณสมบัติที่ตัวใหญ่ทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับกีฬารักบี้ในกีฬานักเรียนแห่งชาติครั้งนี้ครับโดยทีมรักบี้ของจังหวัดกระบี่จะประกอบไปด้วยนักกีฬาทั้งหมด22คนโดยจะแบ่งออกเป็นรูปร่างเพรียวหรือตัววิ่ง7คนนอกนั้นอีก15คนจะเป็นนักกีฬาที่อ้วนซึ่งมาจากการชักนำของผู้ฝึกสอนที่รู้สึกเห็นใจน้องๆคนอ้วนที่อยากจะลงเล่นกีฬาแต่ถ้าว่ามองไปทางไหนก็ไม่มีใครรับท้ายสุดผู้ฝึกสอนจึงนำมาลองฝึกเป็นนักกีฬารักบี้ซึ่งข้อดีของพวกเขาในยามที่เป็นฝ่ายรุกคือการถ่ายลูกบอลออกจากกลุ่มมาให้เพื่อนวิ่งเข้าไปวางทรายได้เสมอและยิ่งตอนเล่นเป็นฝ่ายรับด้วยแล้วเหล่าช้างน้อยเหล่านี้แทบเป็นเหมือนป้อมปราการเหล็กที่กองหน้าข้าศึกล้วนเข็ดขยาดเรื่องกินเป็นเรื่องปกติของคนอ้วนอยู่แล้วครับต้องปล่อยให้เขากินเต็มที่แต่ว่ามีข้อดีอย่างคนอ้วนพอกินเข้าไปแล้วเขาเอาพลังงานมาใช้หมดเขาก็เลยไม่ลงพุงครับท้องไม่โยอะไรเนี่ยเขาจะมีเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าคนอ้วนเขาว่าขี้น้อยใจเนี่ยน้อยใจไหมครับไม่มีน้อยใจครับเขาอารมณ์ดีตลอดถึงแม้จะโดนด่าโดนอะไรบ้างโดนตำหนิไปบ้างเขาไม่น้อยใจครับโดยเพื่อนที่เล่นเกมรุกส่วนใหญ่ที่รูปร่างเล็กต่างก็รู้สึกอุ่นใจในการร่วมทีมกับเพื่อนๆตัวอ้วนอารมณ์ดีที่คอยป้อนบอลรวมถึงคอยลดแรงปะทะของคู่ต่อสู้ให้เสมอในขณะที่เหล่าน้องตัวอ้วนเองก็รู้สึกดีใจที่สังคมให้การยอมรับรวมถึงอยากให้กำลังใจคนที่เป็นเด็กอ้วนทั่วประเทศให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองใจครับว่ามีกำแพงกั้นมีเพื่อนบังให้ก็ภูมิใจด้วยดีอย่างคือเขาแบบว่าเขาสนุกสนานครับเขาทำอะไรก็สนุกไปหมดครับคนที่อ้วนเลยที่ไม่มีกำลังใจที่อยากเล่นกีฬาก็ให้อ่านหน้ามาเล่นกีฬาบ้างครับไม่ใช่มัวติดเล่นเกมอะไรแบบนั้นครับไม่จำเป็นว่าอ้วนแล้วไม่มีกีฬาเล่นครับคนอ้วนเยอะแยะมีกีฬาเล่นครับส่วนผลการแข่งขันเทควันโดในวันสุดท้ายในรุ่น59กิโลกรัมหญิงรัชนีพรเงินบำรุงจากจังหวัดนครสวรรค์ในฝ่ายน้ำเงินเอาชนะณัฐพรคุตนันจากสมุทรปราการไป16-10คะแนนส่วนรุ่น73กิโลกรัมชายปวรัตน์ตุ้มสุวรรณจากอ่างทองก็เอาชนะ ISC สุพนัทอินทเรศจากพิษณุโลกด้วยคะแนน14-0สรุปเหรียญทองเขต10นำเป็นที่1มี45เหรียญทองตามมาด้วยเขต2 27เหรียญทองโดยในวันนี้จะมีการชิงชัย42เหรียญทองโดยกรีฑาชิงกันมากที่สุดคือ9เหรียญทองตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปวิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีเราลากันไปด้วยแอคชั่นทูเดย์นะคะวันนี้จะพาไปชมประมวลภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจของการแข่งขันกีฬาภายในไทย PBS ทีมสปิริตเมื่อวันที่ผ่านมาสวัสดีฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะนะคะและทั้งหมดก็คือข่าวเที่ยงไทย PBS ประจำวันนี้ค่ะคุณพรวดีราธนาดีดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองพร้อมทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2ถึง4เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ที่มีหนังหนามากแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่ไหวถูกแมลงทำร้ายจนได้ช้างป่าแก้ปัญหานี้ด้วยการมาที่โป่งดินหลังอาบน้ำแล้วใช้ดินโรยตัวมันใช้ปลายงวงจับดินแล้วเหวี่ยงจนทั่วตัวเหมือนคนเราทาแป้งฝุ่นฝุ่นจากดินโป่งนี้จะช่วยป้องกันแมลงมารบกวนได้ในส่วนที่ไม่สามารถสอดฝุ่นเข้าไปได้โดยเฉพาะด้านใต้ท้องมันใช้วิธีนั่งทับดินในโป่งนี่คือประโยชน์รองของโป่งดินเรื่องหลักคือการให้แร่ธาตุที่ช้างไม่ได้รับจากพืชเช่นโซเดียมและแคลเซียมเป็นเกลือแร่จากธรรมชาติถ้าพวกมันไม่ได้รับแร่ธาตุเหล่านี้จะเกิดความผิดปกติขึ้นกับร่างกายเหมือนคนเราขาดสารอาหารช้างป่าทุกตัวต่างมาที่โป่งเพื่อเหตุนี้ในป่านั้นโป่งดินไม่ได้หาง่ายๆต้องมีผู้นำฝูงเป็นผู้นำทางบางโป่งต้องเข้าไปในป่าลึกและมีอันตรายรอบตัวเพราะส่วนมากเป็นที่โล่งแจ้งที่โป่งดินแห่งหนึ่งกลางป่าลึกเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นช้างที่กำลังกินดินโป่งรู้ถึงภัยที่กำลังมาพวกมันรีบออกจากโป่งดินทันทียกเว้นเจ้าช้างวัยกระต่อตัวนี้มันดีใจที่ตัวอื่นไปมันจะได้กินดินโป่งบ้างแม่ช้างมีงาขนาดเล็กเรียกว่าขนายคืออาวุธที่ใช้แทงเจ้าช้างตัวนี้ช้างแทบทุกตัวในฝูงรู้ว่าแม่ช้างตัวนี้ดุมากจึงรีบหนีกันไปก่อนเจ้าช้างผู้โชคร้ายคงรู้แล้วว่าทำไมตัวอื่นถึงหนีกันไปหมดแม่ช้างและลูกช้างกินโป่งอย่างสบายใจช้างตัวอื่นรอสักพักก็มาร่วมกินดินโป่งด้วยทุกตัวต่างก็อยากกินดินโป่งเหมือนกันดินโป่งมีรสชาติเค็มต่างจากพืชที่พวกมันกินเป็นประจำตัดสินใจมากินดินโป่งด้วยช้างขุดดินโป่งโดยใช้เท้าหน้าแล้วใช้งวงเก็บดินโป่งกินหากเป็นช้างตัวผู้จะใช้งาเข้าช่วยโป่งดินวันนี้ช่างมีชีวิตชีวาจริงๆ